โฟกัสขอบคุณแม่ที่อยู่เคียงข้างอยากอวดให้ทุกคนเห็นว่าแม่หนูโคตรเท่เลยโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของนางเอกสาวโฟกัสจีรกุลเจ้าตัวเผยความในใจถึงคุณแม่ผู้เป็นคนสำคัญของชีวิตงานนี้แฟนพากันเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดคุณแม่ของสาวโฟกัสกันอย่างล้นหลามเรียกว่าเป็นช่วงที่สาวโฟกัสจีรกุลต้องเจอกระแสอะไรต่างๆมากมายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหลังจากเจ้าตัวออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองรวมทั้งส่งผลกระทบไปยังคุณแม่ของสาวโฟกัสที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยแต่ทั้งสองคนก็ให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมออย่างล่าสุดในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่สาวโฟกัสก็ได้โพสต์ภาพคู่ของตัวเองกับคุณแม่ลงในอินสตาแกรม @focusbabyshippo และข้อความเผยความในใจถึงคุณแม่ว่าวันเกิดแม่ปีนี้คงต้องเขียนถึงแม่ยาวๆหน่อยเพราะจับมือกันผ่านเรื่องที่หนักหน่วงมาด้วยกันทั้งโดนคำด่าคำสาปแช่งขู่สารพัดแต่แม่ไม่เคยห้ามแม่ยังเชื่อในตัวหนูคอยให้กำลังใจหนูและอยู่ข้างๆหนูเสมอแม่คือสุดยอด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 แม่ที่หนูอยากอวดให้ทุกคนเห็นว่าแม่หนูโคตรเท่เลยความเข้มแข็งความอดทนความไม่เห็นแก่ตัวความดีทุกอย่างในตัวหนูหนูได้มาจากแม่จริงๆขอบคุณแม่ที่สอนให้หนูโตมาเป็นหนูในวันนี้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้แม่ภูมิใจวันเกิดปีนี้ยังไม่มีอะไรให้มีแต่หัวใจและรอยยิ้มอีกแต่สัญญาว่าจะทำให้แม่มีความสุขเลี้ยงแมวอยู่บ้านชิลๆไปจนแก่เลยรักแม่ที่สุดในจักรวาลเลยเย